วัสดีผมวันนี้เช้าวันที่10เป็นทริปวันที่11แล้วนะครับผมมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแต่ก่อนเราจะมาจากห้องมันประมาณ 7:10 นผมเดินมาได้ก็10นาทีแล้วผมเช็คดูนะครับผมวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอน 7:39 นาทีตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะ 7:20 มั้งผมว่าทันเพราะที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอยู่มันเกือบจะขึ้นแล้วยังไม่แน่นอนผมมาไปดูก็ยังไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้สระผมไม่ได้อาบน้ำนะครับแต่แปรงฟันแล้วโอเคเมื่อคืนนอนแค่3ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเพราะมีนี่ One more rap หลังจากนี้ผมจะไปจัดหนักซะหน่อยโอเคยังอยู่ข้างหน้าอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเริ่มตรงนั้นนะผมจะเริ่มตรงนี้เวลา7:21ถึงเช้ามากเดี๋ยวผมให้ดูนี่ดีกว่าว่าทางนี้เขาจะบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนไหนบอกว่ามันจะโฟกัสนะ7:39เห็นปะพระอาทิตย์ขึ้นตอนนั้นตอนนี้ก็อากาศชิลอันนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับที่ผมพักอยู่นี่เองก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูตอนรู้ว่าที่ขึ้นบ้างตรงหน้าเป็นหาดส่วนตัวในของโรงแรมที่ผมบอกไว้ตรงนั้นเล็กๆเริ่มสว่างแล้วนะไกลละไกลละดูสิครับสวยมากนะการตื่นเช้ามันก็ดีอย่างเงี้ยนะเราก็พยายามทำอะไรที่มันสำคัญให้เสร็จไปตั้งแต่เช้าเราก็จะได้เปรียบคนอื่นนะเห็นโลกในอีกมุมหนึ่งพยายามตื่นเช้าผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าตื่นเช้าหรอกนอนไม่พอแล้วต้องมาตื่นเช้านะคือว่านอนให้เร็ว39เมื่อกี้นี่เองผมว่านะอย่างที่ผมเห็นนะอย่างที่ผมเห็นที่ผมเห็นนะตรงนั้นเลยนะดูสิครับดูผมใหญ่ด้วยมันใหญ่มากเลยมันใหญ่ขึ้นไปเลยแม่งเลยคือลูกพัฒนาต้องกดต้องกดด้วยต้องกดถ่ายรูปด้วยเข้ามาก็อย่างที่เห็นนะครับผมพรีเวอร์เกาหมดเรียบร้อยแล้วพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาแล้วคนก็หายไปหมดแล้วผมก็ต้องขออนุญาตไปทำธุระอย่างที่ผมควรจะต้องทำแล้วสายๆแล้วเจอกันสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าเช็คเอามาที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนผมสองคนก็แยกย้ายไปหมดแล้วเพื่อนผมคนนึงเข้าไปที่บอสตันคนนึงเข้าไปที่โอไฮโอส่วนผมเองก็จะกลับชิคาโกเครื่องของผมออกตอน 14:45 ก็พอมีเวลาพอสมควรคืนรถได้ตอนจริงๆคืนพรุ่งนี้ก็คืนตอนไหนก็ได้ครับคืนก่อนที่จะขึ้นเครื่องเพราะว่าที่คืนรถอยู่ที่สนามบินตอนนี้ผมหิวมากอาจจะไปหาที่นั่งกินคนเดียวแบบเปลี่ยวใจตรงนี้มันเป็นทางที่จะไปแอร์พอร์ตตรงนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมานั่งเลอะเทะตรงนี้สักหน่อย
รอเวลามาดูผมได้อะไรบ้างน้ำสองมีอยู่แล้วกล้วยเห็นไหมมีกล้วยไหมแล้วก็มีนี่ผมไม่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วเพิ่งกินแช่งว้าวเทอร์กีกับแฮมหาประโยชน์ก่อนหาประโยชน์ก็จะจะไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยแปลที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะมันเปลี่ยวๆไงไม่รู้นะมีอันนี้ด้วยเขียนตามเสาแต่ผมแต่เสื้อผ้าผมมันไม่ค่อยแบบว่าให้กับบรรยากาศนี้เท่าไหร่นะดูก็ได้ผมควรจะต้องใส่แบบว่าเสื้อขาดๆอ่ะถึงจะเข้าบรรยากาศกับต้นมะพร้าวเห็นไหมต้องเตรียมตัวเดี๋ยวเข้าชิคาโกแล้วแบบหนาวอ่ะตาเหลือกเดี๋ยวมันจะตาเหลือกได้ไหมผมมันหิวว่ะผมก็เลยเหลียวให้มันสักหน่อยนี่ไม่หลบน่าจะรออยู่นะเขาน่าจะรออยู่ได้จะบอกว่าเมื่อกี้ผมลุกขึ้นมาแล้วแบบหายหมดเลยบินไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะยอมให้แกมากินลูกนะควรไหมเนี่ยทำถูกต้องแล้วไหมขยะก็ต้องทิ้งให้ที่มีทางสะผมแต่ว่านั้นก็ยังวางตรงนั้นอยู่หวังว่าจะมากินแล้วหลุดถึงที่สนามบินเช็คอินไปเรียบร้อยแล้วครับผมใช้เวลาจากนี่คีย์เวสนะเกือบ2ชั่วโมงไปที่แอตแลนต้าก่อนถึงตอน444แล้วก็จากแอตแลนต้า2ชั่วโมงนี้ที่เหมือนกันไปที่ชิคาโกได้บอดดิ้งพาสมาแล้ว2ใบนี้ไปที่จากชิคาไปที่ชิคาโกครับผมอันนี้ไปที่แอตแลนต้าผมยังไม่เข้าไปที่เซคูริตี้ตรงนั้นเลยเพราะยังมีน้ำอยู่แล้วก็ยังมีเวลาอยู่ใจมากว่าเขามีถั่วกับน้ำเปล่าให้ฟรีด้วยไม่คิดเลยเนาะตอนนี้กำลังจะแลนดิ้งเจลันต้าแล้วฮะภูมิประเทศก็พอกับแบบนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันดูดิอธิบายไม่ค่อยถูกนะไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้จะหนาวหรือจะร้อนข้างในนะครับผมก็หิวจัดจะซื้อนี่มากินก่อนไม่ไหวจะเคลียร์ยังหาเกตไม่เจอเลย A34ยังเป็นพวก E อยู่เลยเพราะยังมีเวลาหน่อยนึงเลยจะบอกว่ามาเป็นคนสุดท้ายวิ่งมาสนามบินอะไรมันโคตรใหญ่เลยก็ต้องก็เลื่อนไฟมาที่เกต A นั้นจากเกต E นู่นมันอยู่ใกล้ๆเหนื่อยแต่ก็ยังดีที่ทันแต่คนสุดท้ายจริง
ผมไม่เคยไปอะไรขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยตื่นเต้น20นาทีถึงชิคาโกดูข้างล่างสิเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะแตกต่างกับที่ที่ผมเพิ่งไปแล้วเกินเห็นไกลๆไหมเหมือนเป็นตึกเหมือนเป็นดาวทาวน์หรือเมืองอะไรสักอย่างไกลๆตรงนั้นน่ะน้ำแข็งทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นดีนะครับตอนนี้เครื่องก็กำลังจะลงแล้วเห็นตรงนั้นป่ะโอ้ตรงนั้นว่าเป็นที่สวยงามมากเป็นดาวทาวน์ชิคาโกนี่ก็กำลังจะลงตรงนี้ก็เป็นทางด้านของน้ำแข็งและหิมะแล้วเขากระเป๋าก็ได้แล้วชิคาโกก็ถึงแล้วแต่งานของผมมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะผมต้องขึ้นรถชัตเตอร์บัสที่เขาเรียกว่าโคช USA ต่อไปที่พอร์ตเอชอินเดียนาซึ่งมันอยู่ที่ชั้น1หรือเปล่าชั้นล่างสุดหรือเปล่าก็ไม่รู้คือชั้นนี้แหละชั้นอันเดอร์กราวด์หรือชั้น1หรือว่าชั้นล่างสุดหรือมีชั้นล่างสุดดีก็ไม่รู้ผมพูดแบบงงตัวเองนะเอาเป็นว่ามันมีป้ายบอกเห็นไหมใช่ปะซื้อตั๋วรถไฟที่นี่แล้วก็รถไฟต่อไปลงข้างล่างนึงไปที่ดาวทาวไปที่เข้าไปที่ชิคาโกครับไม่ยากแต่ผมไม่ได้เข้าไปที่ตัวเมืองชิคาโกผมไปอินเดียได้ไงมาแล้วเมื่อที่รถแล้วนะครับผมงานต่อไปก็ต้องมาดูเวลาว่าจะไปถึงกี่โมงเพราะว่าผมต้องโทรเรียกพี่แท็กโทรเรียกพี่แท็กเข้ามารับทูโอแฮไม่ใช่ที่ฝั่งนี้เห็นไหม departure time from O'Hare and Midway Airport เราเป็นอันนี้ domestic travel from O'Hare ตอนนี้ขณะนี้เวลา17:15จะไปถึงที่พอร์ตเอชเห็นไหมเห็นคำว่าพอร์ตเอชไหม alright 17:15 840 alright พอร์ตเอชไปโอเคถึง2:40ผมโทรเรียกพี่แท็กก่อนโทรเรียกพี่แท็กก่อนตอนนี้ก็มาถึงที่พอร์ตเอชแล้วรถแท็กซี่ก็มาเห็นไหมผมก็กำลังเปิดกระเป๋าเจ้าของซะหน่อยจากนี้ถึงวาโปเอ้ยใช่จากพอร์ตเอชถึงที่วาโปประมาณ15 ไมล์ก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยสวัสดีครับทุกคนผมถึงบ้านแล้วดูที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเดี๋ยวไปตรงนั้นดีแก่มืดแต่เหมือนเดิมครับผมรู้สึกคิดถึงห้องมากรู้เป็นอะไรรู้สึกซาบซึ้งกับการถึงบ้านมากเป็นที่สุดทริปครั้งนี้ก็เป็นทริปที่ไปเที่ยวจริงๆที่นานที่สุดของผมเลยก็ว่าได้นะ11 วันไม่เคยจะเที่ยวเลยนานขนาดนี้ต้องจากบ้านไม่ใช่บ้านหรอกอันนี้ก็เป็นจากที่พักของตัวเองมานานขนาดนี้แต่ก็รู้สึกดีมากครับผมเป็นวัดกลับมาแต่ก็โอเคทุกอย่างยังไงก็ทุกคนก็เห็นนั่นแหละครับตามคลิปที่ลงเอาไว้ก็คงมีแค่นี้อ่ะคงมีแค่นี้จริงๆถ้ามีโอกาสไปเที่ยวครั้งหน้าอีกก็จะอัดวิดีโอถ่ายมาให้ดูเยอะๆก็แล้วกันครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ผมต้องไปชิคาโก้ด้วยไม่แน่นะอาจจะถ่ายอะไรมาให้ดูแล้วเจอกันครับผมโชคดีทุกคนสวัสดี